จะมานะครับทำการรีวิวเจ้า Nikon AD นะครับตัวนี้นะฮะก็นี้สภาพข้างนอกยังสวยๆอยู่เลยนะครับผมนะครับผมตำหนิเท่าที่ผมเห็นก็คือมีแค่ตรงเนี้ยยางที่มันปูดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไรเลยนะฮะนี่นะครับสภาพข้างนอกเนี่ยก็ยังสวยเลยนะครับใช้ถ่าน AA 2ก้อนนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะฮะใช้ถ่าน AA 2ก้อนนะครับหาถ่านง่ายนะครับวิธีการอันดับแรกนะครับคือตัวต้องบอกว่าเจ้าตัว L35AD นะครับถ้ามีฟิลเตอร์มานะครับฟิลเตอร์ก็ใส่ฟิลเตอร์ไว้นะครับต้องบอกว่า ISO เนี่ยครับ ISO เนี่ยครับการแต่ตั้ง ISO เนี่ยครับมันจะอาจจะแข็งนิดนึงนะครับผมนะแล้วเราการตั้งใช้เล็บจิกเข้าไปเนี่ยจิกเข้าไปนะครับแล้วหมุนนะครับต้องบอกว่ากล้องตัว L ครับสมาให้ดีเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะมี ISO แค่อยู่แค่400นะครับแต่ตัวที่มี ISO ปรับ ISO 1000เนี่ยที่เป็นตัวเหมือนลิมิเต็ดอะนะครับค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อยกว่านะครับแล้วเป็นที่ต้องการกว่าตัวที่มีแค่400เพราะในสมัยก่อนเนี่ยมันรุ่นแรกออกมานะครับเป็นตัวแรกนะมันปรับได้แค่400นะครับแต่รุ่นล้อหลังมาเนี่ยที่ปรับได้ถึง 1,000 นะครับแล้วก็มันจะมีทั้งหมด AD 3รุ่นมีตัวนี้เป็น AD 1 AD 2แล้วก็ AD 3นะครับซึ่ง AD 3เนี่ยจะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมน้อยที่สุด1กับ2จะได้รับความนิยมมากกว่าแต่1เนี่ยจะได้รับความนิยมมากสุดเพราะหน้าตาดีกว่าแล้วก็สามารถปรับ ISO ได้ของฟิล์มได้นะครับเพราะหลายๆคนปัจจุบันเนี่ยชอบใช้ฟิล์มบูดกันก็จะเอาพวกกล้องตัวนี้นะครับมาตั้ง ISO กันนะครับใช้เล็บจิกเข้าไปเงี้ยครับมันจะมีวงล้อข้างหน้าหมุนข้างหน้าอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยครับก็มาดูปุ่มเปิดปิดข้างบนนะครับเนี่ยเขาจะเขียนชื่อรุ่นเป็นชัดเจนนะ L35AD นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ไปไหนก็หล่อแล้วที่มันคือเลนส์เขาเนี่ยเป็นเลนส์สูตรเดียวกับคือคนที่ทำออกแบบตัวเนี้ยนะครับคือทำสูตรเดียวให้กับทำเลนส์สูตรเดียวให้กับไซส์เขาบอกกันว่าเลนส์ตัวเนี้ยเป็นเลนส์เขาเรียกอารมณ์เหมือนกับเป็นพี่น้องกับไซส์สูตรซอนน่าเลย SONNAR นะครับซอนใช่ป่ะเออซอนน่าเลยนะครับผมนั่นแหละครับเป็นไซส์ตัวเดียวกันนะครับวิธีการใช้งานก็เปิดที่เนี่ยจะมีปิดเปิดอยู่ไหมครับเนี่ยปิดเปิดนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเปิดขึ้นมาที่ด้านนี้คือปิดใช่ไหมครับเปิดที่อ่อนนะครับมันจะแข็งหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็กดถ่ายวิธีการกดถ่ายในช่องมองเนี่ยครับเขาจะมีคอมเฟอร์ตโฟกัสให้เราแตะขึ้นก่อนถ้าเกิดแตะปุ๊บแล้วแฟลชเด้งแสดงว่าแสงไม่พอนะครับให้เรารอแป๊บนึงรอเขาชาร์จแฟลชจะขึ้นสีส้มนะครับพอขึ้นสีส้มปุ๊บเนี่ยนะครับให้เราแตะนิดนึงแตะขึ้นหนึ่งปุ๊บเนี่ยจะมีเสียงจึ๊กจึ๊กได้ยินเสียงจึ๊กไหมสิ่งจึ๊กเนี่ยคือเข็มในช่องมองเขาจะวิ่งบอกว่าโฟกัสที่เราโฟกัสถูกไหมสมมติเราโฟกัสคนประมาณครึ่งตัวพอเราแตะรูปเนี่ยนะครับเข็มมันขึ้นที่ครึ่งตัวไหมหรือมันขึ้นไปที่อินฟินิตี้ถ้าขึ้นไปที่อินฟินิตี้แสดงว่าโฟกัสที่เราคอนเฟิร์มมันผิดให้เราโฟกัสใหม่ก่อนจะถ่ายแล้วก็ถ่ายแฟลชก็ติดนะครับผมอ่ะคราวนี้มาเริ่มกันเลยอันดับแรกก่อนเลยครับแล้วเราก็ดูฟิล์มก่อนสมมติฟิล์มเรา400ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งวงแหวนข้างหน้าเนี่ยให้เป็นเลข400นะครับแค่นั้นเองแล้วก็ปิดฟิลเตอร์เข้าไป ISO เนี่ยมันจะเอาเป็นตัวที่ทำให้ตั้งค่าต่างของฟิล์มนะครับแล้วก็ปิดฟิลเตอร์เข้าไปตัวนี้ระยะเลนส์35 2.8 นะครับเลนส์คมๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เทสฟิล์มมาแล้วภาพที่ได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยสามารถตั้งวันที่ได้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยวันที่มันไม่ถึงปัจจุบันแล้วนะครับผมก็อาจจะตั้งแค่เวลานิดหน่อยไม่ซีเรียสมากนะครับเนี่ยเราก็สามารถตั้งเวลาวันที่ได้นะครับเปิดด้านหลังเปิดมาอย่างเงี้ยนะครับผมนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับวิธีการใส่ฟิล์มก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะครับฟิล์มนะครับแล้วก็พาดอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็ให้ตัวฟิล์มเนี่ยครับมันลงหนามเตยอย่างนี้นะครับเห็นไหมจะมีหนามเตยบอกอยู่นี้ให้มันลงหนามเตยนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วคราวนี้เราก็กดเราเปิดแล้วกดถ่ายอย่างทีกล้องเนี่ยเขาจะหมุน3ทีไปที่เลข1นะครับผมไปที่เลข1ตรงนี้นะครับนะครับเห็นไหมพอเริ่มเป็นหนึ่งเนี่ยแสดงว่าเราถ่ายได้เลยแล้วก็ยกถ่ายเลยนะครับอย่างเงี้ยแสงพอแฟลชจะไม่เด้งถ้าเกิดเราหันไปที่แสงน้อยเนี่ยแฟลชจะเด้งออกใช่ไหมครับแต่พอแฟลชเด้งออกเนี่ยแสดงว่าแสงน้อยแล้วเวลากดทุกครั้งเนี่ยนะครับสังเกตตรงนี้ไหมครับไอ้ฟ้านี่ถ้าเกิดเรากดถ่ายใช่ไหมนะครับรอถ้าเกิดแฟลชยังใช้ไม่เต็มเนี่ยชัตเตอร์จะกดไม่ลงพอแฟลชชัตเต็มแล้วชัตเตอร์กดลงเนี่ยปุ๊บนะครับนะตรงนี้จะหมุนฟ้าจะหมุนตามไปไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดฟ้าหมุนแสดงว่าฟิล์มที่เราใส่เนี่ยมันเดิน
แสดงว่าเราใส่ฟิล์มที่ปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใส่ฟิล์มปุ๊บแล้วถ่ายทุกครั้งแล้วพอฟ้าวิ่งแสดงว่ารูปใช้งานได้ปกตินะครับเนี่ยมันขึ้นสีส้มใช่ไหมก็ถ่ายปุ๊บนะครับถ้าเรากดก่อนนั้นมันจะกดไม่ลงถ้าเกิดแฟชยังชาร์จไม่เต็มนะครับข้อเสียตัวเดียวเลยที่ผมรู้ที่ผมนั่นได้ก็คือว่าแฟชมันจะเด้งอัตโนมัติมันจะปิดแฟชไม่ได้แค่นั้นเองซึ่งจริงแล้วอ่ะกล้องคอมแพกอะครับนี่เป็นกล้องคอมแพกตัวนึงเลยนะครับกล้องคอมแพกอะถ้าเกิดแสงน้อยแล้วกดถ่ายด้วยมือส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรอดส่วนตัวผมเองผมจะให้แฟชติดไปเลยไม่ซีเรียสนะครับชอบด้วยซ้ำนะครับทำให้แบบได้ภาพแน่นอนนะครับแหละนะแฟชมากดถ่ายนะครับผมสมมุติเราถ่ายหมดม้วนพอเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยมันจะกดไม่ลงแล้วมันจะกดถ่ายต่อไม่ได้นะครับให้เราเนี่ยทำการข้างล่างเนี่ยจะมีบอกวิธีการเอาฟิล์มออกนะครับก็คือกดมันจะมีเลข1เลข2ให้กดเลข1ก่อนไปทางขวาเนี่ยกดให้มันขวาปึ๊บแล้วกดลงมาข้างล่างเขาจะเป็นการก่อฟิล์มนะครับฟิล์มจะถูกก่อออกแล้วก็ดูเลขเนี่ยจะวิ่งตามลงมาครับเนี่ยพอวิ่งสุดปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดนิ่งพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดฝาหลังออกได้เลยนะครับฟิล์มที่ก่อเสร็จก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนะครับผมคราวนี้เราไปดูกันเดี๋ยวว่าภาพที่ได้จากกล้องตัวเนี้ยเป็นไงบ้างนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับก็ขอบคุณครับ